เจนี่ Blackpink แอบการรับของขวัญสุดน่ารักจากแฟนคลับเอาละครับหลังจากที่ Blackpink นะครับเดินทางมาเปิดคอนเสิร์ตในเมืองไทยนะครับชาว Blink นี่ก็ฟินกันไปเลยนะฮะครับแต่มีเหตุการณ์น่ารักน่ารักเกิดขึ้นกับคุณเจนนี่นะครับระหว่างที่จะเดินทางกลับไปเนี่ยนะฮะจะมีคนจะมอบของขวัญให้แล้วเจนนี่นะครับก็รับของขวัญมาแบบมีการแอบดูการ์ดด้วยอ๋อเหรอไปดูกันครับอ๋อครับในวันที่26มกราคมที่ผ่านมานะครับเจนนี่ก็ได้เดินทางไปยังสนามบินครับและถูกแฟนคลับชาวบลิงค์เนี่ยเรียกชื่อครับเพื่อให้รับของขวัญสุดพิเศษที่แฟนคลับคนนี้ทำขึ้นมาเพื่อมอบให้กับเธอโดยเฉพาะครับโดยในตอนแรกนะฮะเจนนี่ก็ชอบของขวัญทันทีที่เห็นเลยแต่ก็ไม่กล้ารับเอาไว้ก่อนที่เธอจะหันไปเช็คกับการทำงานของการ์ดนะครับที่ดูแลความปลอดภัยให้กับเธอหลังจากนั้นครับก็แอบรับของขวัญด้วยท่าทางการรับของขวัญสุดน่ารักเลยซึ่งก็ทำให้แฟนๆเนี่ยหลงรักเธอมากยิ่งขึ้นไปอีกครับ นี่นะฮะของขวัญที่แฟนคลับมอบให้เจนนี่มีรูปร่างเป็นสัตว์ตัวเล็กๆครับแต่มีใบหน้าเป็นหน้าของเจนนี่แบบนี้นะฮะซึ่งเหล่าบลิงค์ที่ไปรับเจนนี่ที่สนามบินต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าท่าทางและความตื่นเต้นที่ได้เห็นของขวัญของเจนนี่เนี่ยดูน่ารักมากๆเช่นเดียวกับความน่ารักของของขวัญชิ้นนี้ครับโดยเหล่าแฟนคลับของเจนนี่รวมถึงเหล่าบลิงก็ได้พร้อมใจกันโพสต์ข้อความลงโลกโซเชียลเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความน่ารักของเจนนี่และการกระทำที่ใส่ใจความรู้สึกของแฟนคลับอย่างจริงใจแบบนี้ด้วยครับเขาบอกติดแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้รับของอะไรเลยนะพี่ปอใช่ไหมเขาโหดมากสตริกมากไงแต่ไอ้ตุ๊กตาเป็นผมก็อยากได้นะเออไปทำยังไงมันตัวเหมือนเทเลทับบี้สมัยก่อนใช่ไหมแล้วเป็นหน้าของเจนนี่เจนนี่น่ารักดีน่าจะไปพิมพ์ลงไปอ่ะพี่ปอชอบใช่ไหมเดี๋ยววันเกิดปีหน้าผมทำให้เอาไหมฮะสีชมพูได้เลยเหมือนของเจนนี่เด็ดๆเลยเอาเลยเอาคือได้อะไรจากญี่ปุ่นนิดนึงพี่เอางั้นแหละเดี๋ยวไปทำให้ญี่ปุ่นไม่น่าให้ใครง่ายโอ้ยพี่ปอไม่ผมให้ได้ครับผมให้ด้วยใจด้วยเวลาให้เนี่ยนะฮะใช่ไปต่างประเทศเนี่ยมีของฝากของประจำอ่ะเอาอากาศมาฝากที่นู่นอันนั้นแค่รอบแรกที่ไม่ทันซื้อของฝากพี่ปอนี่ต้องผ่านปากหลังๆผมซื้อขนมมาฝากแต่พี่ปอไม่ได้มาเลยไงเออพี่ปอไม่ได้มาวันนี้ผมเอาของมาฝากเออเหรอจริงๆไม่เก็บให้ผมอ่ะเดี๋ยววันหลังจะบอกช่างให้เก็บไว้พี่ปอด้วย